คะเราอยู่ที่พาลิโอค่ะสวยงามมากแล้วก็อยากจะถามอาจารย์ว่าสีสันสดใสครับสวยแบบนี้เราต้องใช้เทคนิคถ่ายภาพอะไรอะคะวันนี้เราจะต้องใช้กล้องของโอลิมปัสครับ EP1 ดูทรงคลาสสิกถูกไหมคลาสสิกมากจริงๆแล้วกล้องนี้ระดับโปรเป็นกล้องที่ถอดเลนได้เห็นไหมถอดเลนได้เนี่ยผมถอดให้ดูก็สามารถเปลี่ยนเป็นเลนซูมเลนไวด์เลนอะไรก็ได้และที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยมันมีอาร์ตฟิลเตอร์อาร์ตฟิลเตอร์เดี๋ยวเราจะมาใช้ถ่ายในที่พาติโอเนี่ยพอเรากดปุ่มออนปั๊บเนี่ยนะครับด้านบนจะมีวงแหวนซึ่งจะเป็นไดอะโมดเนี่ยเราเลื่อนไปที่คำว่าอาร์ตมันก็จะมีฟิลเตอร์อาร์ตเนี่ยหลายฟิลเตอร์ด้วยกันนะอย่างวันนี้เนี่ยเราจะใช้ป๊อปอาร์ตป๊อปอาร์ตคือทำให้สีสันเนี่ยจัดจ้านสีมันขับออกมาเลยสีสดสีสดขึ้นมานอกจากนี้มันยังมีฟิลเตอร์อย่างแบบซอฟต์โฟกัสครับถ่ายนางแบบอย่างน้องอยากจะให้มันซอฟต์ซอฟต์ดูเหมือนในฝันหน่อยแกนนี่ฟิล์มก็จะออกขาวดำคลาสสิกแบบสมัยยุคแชรี่ช็อปปิ้งแล้วก็อีกอันนึงที่วัยรุ่นอาจจะชอบคือพินโฮโอ้อันนี้ผมถนัดนะครับถ่ายปั๊บเหมือนกับถ่ายผ่านรูเข็มใช่ครับมีขอบดำๆแล้วอย่างนี้นี่มีนางแบบแล้วต้องมีนายแบบด้วยหรือเปล่าคะก็ต้องแน่นอนสิครับเพราะว่านายแบบดูดีเนี่ยถ้าจะไปคู่กับน้องหยาดก็เหมาะสมเลยผมว่าผมก็โอเคนะทั้งนางแบบนายแบบเข้ากันได้ดีวันนี้ตั้งแต่จัดรายการมาผมรักอาจารย์มากที่สุดเลยครับอาจารย์โอ้คิดดูแล้วกันเนี่ยนี่น้องหยาดใช่ไหมแต่นี่น้องหยาบหยาบกระด้างเพราะฉะนั้นอาจารย์เชิญถ่ายน้องหยาบไปก่อนเดี๋ยวแล้วก็พร้อมแล้วงั้นเราไปพาริโอลิตเติ้ลอิตาลีกับอาจารย์เลยดีกว่าครับครับไปเลยครับไปเลยครับพี่หามุมเลยตาเริ่มจากไหนดีคะทีนี้เดี๋ยวผมลองถ่ายแบบปกติดูนะเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามีความแตกต่างกันยังไงอันนี้ธรรมดาไหมอันนี้ธรรมดาสีจะธรรมดาใช่ครับอาร์ตเห็นไหมอาร์ตป๊อปสีสีขึ้นมาเลยสีจะสดคือเขียวเป็นเขียวเหลืองเป็นเหลืองแดงเป็นแดงทีนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นลองเปลี่ยนเป็นซอฟต์บ้างเราจะต้องทำหน้าซอฟต์ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอันนี้เรียกว่าสวยไม่มีคำชมเลยอ่ะคือไม่รู้จะใช้คำไหนชมดีเพราะว่าสวยงามมากครับเกินที่จะบรรยายเอาตรงนี้จริงเอาเป็นรูเข็มบ้างดีกว่าโอ้ท่าเมื่อกี้ดีแล้วท่าเมื่อกี้ในฝันหน่อยอันนี้มาจากคนจังหวัดนี่คอนเวิร์ตหรือเปล่าคอนเวิร์ตครับอาจารย์ครับน่ารักอ่ะอาจารย์ครับครับคนสนใจหมามากกว่าผมอีกครับรอบหน้าขอแต่งตัวเป็นหมาได้ไหมครับดีเหมือนกันครับอาจารย์ครับเก็บภาพมุมท่านมาเสร็จแล้วมามุมนี้บ้างครับนี่มีน้ำด้วยพร้อมเลยไหมคะได้เลยครับอาจารย์ครับผมพร้อมแล้วครับเก็บเป็นภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับภาพด้วยหัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโต้สตอรี่